ช่วงใหม่ของ Armchair นะครับนั่นก็คือช่วง Armchair Testing นั่นเองครับผมและวันนี้นะครับอาร์มจะพาเพื่อนๆ นะฮะ GMM TV ทั้งหลายนะครับไปชิมของแซ่บๆกันนะครับผมและสิ่งที่เราจะไปชิมกันวันนี้นั่นก็คือส้มตำรีจอยส์นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะแซ่บขนาดไหนครับครับผมก็อย่างที่บอกไปนะว่าร้านส้มตำรีจอยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราจะพาพี่ๆทีมงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าตากล้องช่างไฟครีเอทีฟมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับผมใจเย็นๆก่อนแล้ววันนี้นะฮะนอกจากทีมงานนะครับผมเราจะมีการเชิญเซเลบริตี้มาด้วยนะครับผมแขกรับเชิญคนแรกครับแอมแปชอบกินหอยไหมหอยใหญ่ไข่แดงที่นี่หอยนางรมดีมากมีชื่อเมนูไข่หอมอ๋อมันมีเมนูนึงข้าวจี่ซึ่งข้าวจี่ก็คือข้าวเหนียวที่แบบเอาไปชุบไข่แล้วก็ปิ้งอ่ะอร่อยมากแต่ว่าพ่อเขาจะไม่ค่อยขายเขาบอกว่าใครสั่งอ่ะเขาจะด่าแต่ว่ามันจะมีแค่คนเดียวมีพี่บุ๊กอ่ะคนนั้นจะสั่งได้คนเดียวคือข้าวจี่แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าคนอื่นเขาบอกอย่าสั่งนะถ้าเกิดสั่งด่านะสั่งเลยได้ไหมสั่งข้าวจี่ให้ดูหน่อยอะไรไม่เป็นไรเอาพี่เพื่อนหนูขอข้าวจี่ข้าวจี่ไม่มีไม่ไม่มีไม่มีใส่ข้าวหนูขอข้าวจี่ค่ะไม่เอ้าทำไมไม่ให้อ่ะวันนี้ทำให้เหรอครับคนนี้เป็นดารานะครับจำหน้าได้ไหมเป็นดาราจ้าดาราข้าวจี่วันนี้ดาราข้าวจี่นะครับต่อไปอ่ะให้โก้เข้าไปสั่งโก้สั่งข้าวจี่โก้อยากกินข้าวจี่อ่ะโก้สั่งให้แล้วดีกว่าเลือกให้ไม่ได้เลือกตายโก้บอกว่าไม่ทำอย่างนี้ดิความรู้สึกนะมีกล้องจับแล้วก็มีไฟอย่างเงี้ยเหมือนแบบทุกคนมางานแต่งเราอ่ะไม่ไม่แล้วการที่บอกว่ามางานแต่งเราเนี่ยถามกันสักคำหรือยังสวัสดีน้องสวัสดีน้องสวัสดีค่ะตอนนี้มีแขกรับเชิญมาอีก2คนนะครับผมจอร์จเวอาร์แล้วก็กันอัตภัณฑ์นะครับวันนี้เป็นรายการอะไรต้องมีการสวัสดีกับโลกอะไรอย่างนี้ด้วยวะรายการเขามีอารยธรรมพูดถึงอาหารหน่อยอันนี้เมนูเลยนะเกาเหลาหอยนางรมเนาะสำหรับคุณผู้ชายคนไหนนะคะอันนี้รายการแล้วแกล้งพูดไปไม่จริงๆอ่ะอามมากินเรารอบนี้เรารอบนั้นมากันแค่ประมาณ5คนเราแชร์รอบแรกไปแล้วต้องแชร์รอบ2หอยหอยพี่จานนี้อร่อยนะมันต่างอาจารย์นี้ยังไงไปลองชิมดูสิจ้าเดี๋ยวก็รู้เนี่ยให้จอดให้จอดก่อนป้อนพี่ครับหมดแล้วครับหมดค่ะพี่ชอบอะไรใหญ่จอร์ดได้ๆๆพี่ขอป้อนไข่แดงให้จอร์ดกินค่ะค่ะจอร์ดดูรังเกียจรู้ครับมีคนครับมีแขกรับเชิญมาอีกแล้วครับผมซิงหฤทธิ์แล้วก็เตตะวันครับนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรบอกก่อนรายการอะไรอัมแชร์รู้จักอัมแชร์ไหมครับรู้จักอัมแชร์ไหมครับรู้จักเนี่ยครับวันนี้มาอัมแชร์ครับเกียรติแท้ผักเราไปเจอหนึ่งคนครับคุณแอมบุรุษกุลกิจครับสวัสดีครับพ่อเราไม่เกี่ยวกับงานพับๆอยู่ไหนอ่ะเมเจอร์รัดโยเหรอใกล้ๆเลยเดินมาเลยมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเมเจอร์รัดโยตอนนี้นะครับผมก็มีซิงมีเตมีพี่แอมนะครับมีจอร์ดมีกันมีพี่แอมแปรแล้วก็เดี๋ยวมีท็อปแท็บกำลังตามมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเตมันหิวหรือว่ามันยังไงอ่ะฮะเป็นยังไงไก่เป็นยังไงไก่อันนี้ให้กี่กะโหลกแค่ไหมจะพูดไม่พูดแล้วก็ตอนนี้ที่มีมาจะมีแบบเปียกไก่ย่างนะครับผมที่เป็นเรคคอมเมนต์เลยนะครับผมที่แบบมาเราต้องสั่งนะครับแล้วก็อันนี้หมูแดดเดียวแล้วก็ปูปลาแล้วก็เกาเหลาหอยนางรมหมดแล้วตอนนี้ทุกจานนะครับเดี๋ยวรอดูเรื่อยๆครับจะมีใครมาเพิ่มอีกหรือเปล่าก็คือวันนี้ลุคของแต่ละคนที่สร้างมาจะไม่เหลือต่อไปนะเพราะว่าอันนี้อย่าโอนนะไก่เป็นไงบ้างครับกรสชาติดีมากครับมันหมักซอสมาเข้าเนื้อแล้วย่างมันให้หนังมันค่อนข้างแห้งนิดนึงแล้วมีสีน้ำตาลด้วยพี่เตยไม่ใช้มือไม่ชอบใช้มือเพื่อนเนี่ยเนี่ยร้อนนี่อร่อยเ
แขกรับเชิญมาอีกคนนึงครับท็อปแท็บที่รับกิจนะครับแค่หมดเหรอครับพูดจริงปะเนี่ยเหรอจริงรีบๆคุณที่มาจองคุณหมดแล้วจะกินหลักฐานกินไปเลยได้ผมให้พี่แอมแปลได้เอาสิครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมนูที่ถือว่าเป็นแบบว่าเมนูเด็ดของร้านนี้นะครับก็คือเกาเหลาหอยนางรมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหอยโตแบบนี้นะครับผมไปป้อนให้เพื่อนๆที่ร้านของผมนะฮะกินนะครับผมคนละตัวนะครับตามนะครับท็อปแท็บดีกว่าท็อปแท็บขึ้นมากินหอยนางรมเป็นปะแทนความรักจากพี่นะครับเป็นไงครับอร่อยต่อไปนะฮะ ATP นะครับหอยจ้าดีมากนี่ครับช้อนไม่ต้องเป็นไงจอร์ดสดไหมครับสดครับกินได้ปะคนนี้ไม่กินปลานะครับนี่ฮะดีครับดีเตอะไรเตยังมันเทปโอเวอร์รายการผมอันนี้ถ่ายรายการยอมรับนี่การถ่ายรายการอันนี้โอ้โหไม่ได้ถ่ายรายการมันกล้อง2ตัวเนี่ยก็คือเตตะวันนะครับผมเขาจะเคร่งครัดในการกินเนื้อมากเขาจะมีโควต้าในการกินเนื้อเขาจะแบบให้โอกาสสำคัญเท่านั้นแล้วก็จะเป็นเนื้อชั้นดีเท่านั้นที่เขาจะกินแล้วเขาก็ตั้งปณิธานไว้แล้วว่าถ้าเกิดมีถ่ายรายการหรือว่าต้องทำงานอ่ะเขาจะอนุญาตให้ตัวเองกินเนื้อได้เขาก็เลยมาถามผมว่าอันนี้คือถ่ายรายการหรือเปล่าไม่ใช่รายการมั้งมีไฟมีกล้องเนี่ยพี่นมเออไม่เห็นพริกละจ้าทำนี้เพื่อพี่นมนะครับพี่นมกินแล้วทำท่าอร่อยกินแล้วทำท่าอร่อยก่อนเร็วๆทำหน้าอร่อยด้วยนะมันเม็ดเดียวอยู่ข้างหลังนี่ไม่เป็นไรหรอกมันต้องแซ่บๆเยอะมันมีซอสอยู่ข้างใต้อยู่หนึ่งอันไม่มีแฮวมันมีซอสอยู่ข้างนี่เราอย่ามาทำฉลาดใส่นะไม่ไหวแล้วกินแล้วเป็นไงจ๊ะมานี่อร่อยไหมอร่อยทำไมเราถึงชอบชวนน้องๆมากินร้านนี้พี่นมกินต้มตำเนี่ยเราไปกินที่บางทีมันไม่ใช่ต้องแบบเพิ่มๆสังกะสีเนี่ยโกเวรู้สึกไม่ขัดใจรู้สึกแบบเออได้แล้วเออที่มันตกอย่างเงี้ยคำนี้ของแม่โอเล่นะครับเป็นไงจ๊ะรสชาติหอยดีมากไอ้เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหรอเราได้ลองกินหอยนี่ยังโอ้เอ้ยนี่มันยังไงครับบนโลกจริงมั้ยบนสวรรค์เอ้ยหอยกับงาผัดสลัดดี้กินอะไรกินเหล้าและนี่นะครับคือเมนูลับที่เรารอคอยนะครับผมข้าวจี่นะครับผมซึ่งคุณพ่อบอกแล้วว่าเขาไม่ขายนะฮะมันต้องแบบสเปเชียลจริงๆเขาถึงจะทำให้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆลองชิมเพราะว่าถามแล้วยังไม่มีใครเคยได้กินนะอ่ะนี่จ้ะได้ป่ะมันหอมมันมีไข่มันไม่ไหม้ใช่มันดีพ่อขากี่พ่ออร่อยคุณเตเหนื่อยอ่ะและนี่คือข้าวจี่หน้าซอยโอเคมันต้องหมึกย่างหมึกย่างมาไงวะได้กินปลาหมึกย่างแล้วได้กินปลาหมึกย่างได้กินปลาหมึกย่างแล้วลองดูว่าที่เคยกินกับอันนี้รสชาติเป็นยังไงมันหอมใช่ไหมมันจะมีความแบบกลิ่นไม่ไหม้นิดนึงกลิ่นชาอะไรอ่ะมีย่างเพิ่มพี่อย่าเพิ่งโกรธผมนะจะคืนนี้เราจะไปล่าอังกอร์กันกินให้อิ่มท้องนะเข้าแนวเลยและนี่คือ Armchair